สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั้นคือพลังเพื่อทำสิ่งดีควบคู่กันไปกับการบูรณาการการเป็นเอกภาพการลดจำนวนโรงเรียนเพื่อที่ให้ครูตรงกับวิชาเองนี่คือสิ่งที่เราต้องดูภาพรวมของการปฏิรูปในครั้งนี้ว่าคุณภาพการศึกษาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีครูดีของแผ่นดินเต็มแผ่นดินวันนี้ทุกคนต้องหันกลับมาพูดถึงว่าคุณภาพการศึกษาจะดีได้ต่อมีครูดีของแผ่นดินครูรับผิดชอบสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่เรียนดีคุณภาพดีอย่างเดียวแต่เด็กจะต้องมีความรับผิดชอบเด็กต้องมีวินัยเด็กต้องมีความเสียสละมีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าทุกคนไม่แบ่งแยกว่าอันนี้เป็นมูลนิธิอันนี้เป็นข้าราชการผมเชื่อว่าถ้าทุกคนมีจิตอาสานะก็จะทำให้การเดินทางในรูปแบบองค์กรอิสระในรูปแบบมูลนิธิเข้ามาร่วมนะวันนี้ทางรัฐบาลเปิดกว้างนะให้มีประชารัฐเข้ามานี่คือส่วนหนึ่งของประชารัฐถ้าการมีการประชารัฐเข้ามามาเสริมเติมเต็มในสิ่งที่ทางราชการยังบอดยังไม่พร้อมเนี่ยผมเชื่อว่าจะเดินได้ผมก็หวังว่าสิ่งที่เราตั้งหวังมาเจอกันในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อสิ่งอยากจะฝากท่านไปเลยว่าตัวลุงเองนะทำงานแบบปิดทองหลังพระถึงวันคนจะมาเห็นทองที่ล้นไปเองทำตัวเองให้มีคุณค่าแล้วมูลค่าจะตามมาที่จริงท่านไม่ต้องทำเรื่องโครงสร้างท่านเลยนะจุดแข็งของตัวเนี่ยมันอยู่ที่ตัวท่านทั้งหมดเลยมันไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างอำนาจนั่นเด็กๆมันจะเจริญมาเหรอที่เป็นผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยมันจะเจริญมาได้ยังไงก็เพราะครูนี่แหละไม่ใช่เฉพาะกระทรวงศึกษามีโครงสร้างอำนาจมีแท่งมีอะไรซะเมื่อไหร่มันเพราะครู